หลังจากดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเราจะมาดูว่าแสงที่ได้จากการถ่าย XS Max นะครับมันจะเป็นยังไงนะนี่เราถ่ายที่ 4K 60 frame rate นะอันนี้คือดวงอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับหลัง 18 นาฬิกาเดี๋ยวให้ดูดวงอาทิตย์ตกดินถ้าถ่ายหน้าคนเดี๋ยวให้ดูหน้าคนอันนี้คือแสงน้อยนะแสงน้อยถ้าเป็นกล้องหน้ามันจะได้แค่ 1080p แต่ถ้าเป็นกล้องหลังเนี่ยได้ความละเอียดสูงสุดตามสเปคเลยคือ 4K ไม่ว่าจะเป็น 4K นี่แสงดวงอาทิตย์ใกล้ตกคือใช้ไม้กันสั่นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้60เฟรมเรทแบบถือด้วยมือโดยตรงรู้สึกว่ามันจะสั่นมากๆเลยก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือมันดีกว่ารุ่นอื่นที่เป็นไม่มีระบบกันสั่นนะถ้าอยู่ในระบบถ้าอยู่ใน 1080p เนี่ยระบบกันสั่นมันจะทำได้ดีกว่า4K นะถ้าถ่าย 4K เนี่ยให้แนะนำให้ใช้ไม้กันสั่นช่วยจะดีกว่าภาพจะได้ออกมาสมูทลื่นไหลนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าอีกทีอันนี้คือแสงน้อยนะโจทย์ตกดินแล้วนะจะบอกให้หลัง18นาฬิกานะนี่คือแสงน้อยจะประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับอันนี้คือการทดสอบ 4K จาก XS Max iPhone 256 GB บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ